แม่ก้อยจากช่องแพรกาวคิดชาแนลค่ะวันนี้แม่ก้อยจะมาไขปัญหาที่เพื่อนๆถามกันมานะคะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราเก็บกันไปแล้วเนาะทํากันไปหลายคนละเนี่ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่เพื่อนๆเริ่มเป็นที่รู้จักกันแล้วเนาะแล้วก็เริ่มทํากันหลายคนนะคะจากที่แม่ก็รู้จักมาทําไปกันเยอะแยะเลยแล้วเก็บได้นานขนาดไหนก็แม่ก็จะมาไขปัญหานะคะจากการที่แม่ก้อยทดลองตากตรงที่กลางแดดนะเพื่อนๆค่ะอย่างจุลินทรีย์ที่เห็นนี้นะคะแม่ก้อยก็ทำมาตั้งแต่เดือนพฤษภาค่ะเดือนพฤษภา2560นะคะพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาวันนี้30กันยาพอดีค่ะเพื่อนๆ30กันยาก็คือ5เดือนแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากนะคะเพื่อนๆน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะไม่มีวี่แววว่าจะเสียค่ะแต่ด้วยทั้งหมดนี้ก็คือไม่ก็จะตากไว้กับแดดนะคะกับแดดล้วนๆเลยมีส่วนหนึ่งที่ไม่ก็เอาไปไว้ที่ในร่มอยู่จะไม่ได้สีนี้นะคะเพื่อนๆค่ะกับอีกรุ่นหนึ่งแม่ก้อยตากไว้ในร่มนะเพื่อนๆมันก็นะสีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะไม่ดีเหมือนตรงที่เราตากไว้กับแดดนะเพื่อนๆค่ะก็เป็นที่รู้กันแล้วนะคะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้เก็บได้ถึง5เดือนนะเพื่อนๆจากที่แม่ก้อยทดลองไปแล้วนะคะเก็บได้5เดือนแล้วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครั้งนี้นะคะก็เพื่อนๆก็หายข้องใจนะคะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะที่เพื่อนๆนำไปใช้บ้างนะระหว่างที่เราเอาไปใช้ขวดไหนจะเอาไปใช้ก็กรุณาใช้ให้หมดนะคะเพราะว่ามันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะถ้าเพื่อนใช้ไม่หมดนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าใช้ไม่หมดก็ขอบอกว่าไปเทใส่ในห้องน้ำได้นะเพื่อนๆชักโครกห้องน้ำของเพื่อนๆอ่ะมันก็จะช่วยย่อยสลายถังชักโครกในห้องน้ำของเราได้ค่ะค่ะแม่ก้อยก็ขอจบคลิปการเก็บจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเก็บได้นานขนาดไหนนะคะเพื่อนๆหายข้องใจกันแล้วนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกๆคนนะคะที่สนใจในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะที่ว่าทำไมทุกคนต้องสนใจการเป็นเกษตรกรนี่เราต้องพึ่งพาตัวเองได้นะเพื่อนๆทำปุ๋ยเป็นทำน้ำหมักต่างๆที่จะบำรุงต้นไม้เป็นนะเพื่อนๆเริ่มมีชัยมาครึ่งนึงละค่ะทำได้เองพึ่งพาตนเองได้นะในหลวงก็ดีใจมากเกษตรกรทุกคนพึ่งพาตัวเองได้มีความรู้มีความสงสัยอะไรนะคะเพื่อนๆก็ค้นหาได้นะในโลกเกษตรโลกยุคอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่นี้สนใจคุณครูคนไหนเราก็ปรึกษาเขาได้ตามคอมเมนต์ล่างๆอยากจะให้แม่ก้อยทำอะไรอีกในคลิปต่อไปนะคะก็เชิญพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวแม่ก้อยจะทำไปกับทุกๆคนนะแม่ก้อยก็หนึ่งในเกษตรกรรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าแล้วก็เหมือนกับทุกๆคนนะคะลูกพ่อหลวงรักการเกษตรค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี้ช่องเพกาวคิดชาแนลนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยเรามีความรู้ทางการเกษตรมากมายมาแนะนำเพื่อนๆนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ